เป็นเรียนโรงเรียนกีฬานครปฐมนะครับอันนี้ซ้อมมากี่วันครับเดือนกว่าก็ซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาอยู่ที่นครปฐมเลยนะมีใครเป็นผู้ฟังผู้ซ้อมบ้างที่นั่นเป็นนักกีฬายูโดครับอ๋อเราเป็นนักกีฬายูโดใช่แล้วก็มาต่อยมวยไทยครับเคยต่อยไม่ใช่เป็นนักยูโดทีมชาติอ๋อคือมาช่วยซ้อมใช่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ18เราสูงเท่าไหร่180น้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ65เรามวยสไตล์อะไรครับเตะกระถิ่นแล้ววันนี้เราเจอคุณหลวงครับเคยเจอกันไหมไม่เคยครับเป็นไฟแรกเลยใช่ได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขาปะก็เคยเห็นกันมาบ้างเขาเป็นมวยสไตล์อะไรจำได้ไหมคล้ายๆกันแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงอ่ะให้เต็มที่ครับก็ตามสไตล์เลยเนาะครับผมล่าสุดนี้เราต่อยไว้ที่ไหนบ้างเปิดโควิดมาปีที่แล้วครับอ๋อนี่เราหยุดไปปีนึงเลยใช่ครับแล้วเพิ่งมาต่อยที่ไฟแรกครับผมจำตอนที่เราต่อยตอนนั้นแล้วเราเจอใครตอนนั้นตอนนั้นเจอจำได้ไหมช่องแปดอ๋อต่อยช่องแปดมาช่องแปดอ๋อเป็นไงผลเป็นไงชนะครับชนะมาแล้วก็หยุดเลยใช่ครับแต่วันนี้มาแล้วคิดว่าวันนี้มาเนี่ยร่างกายเรากี่เปอร์เซ็นต์ละ90-100นึงนะคือก็คือแบบถึงจะหยุดแต่ก็ซ้อมอยู่ตลอดใช่ครับเรายังร่างกายที่สมบูรณ์ไม่มีการบาดเจ็บไม่มีเราต่อยมวยมานี่รวมๆหมดกี่ไฟนะครับประมาณที่ต่อยมา60-70ไฟเราคนจังหวัดอะไรครับนครปฐมอาสาเชิญชวนแฟนคลับเรานี่นะก็ช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับเต็มที่แน่นอนนะครับผมโอเคขอบคุณมากน้องชายครับ